บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่13ข้อที่1ถึงข้อที่9ในเวลานั้นคนบางคนเข้ามาทูลพระเยซูเจ้าถึงเรื่องชาวกาลิลีซึ่งถูกปิลาตสั่งประหารชีวิตในขณะที่เขากำลังถวายเครื่องบูชาพระองค์จึงตรัสตอบเขาว่าท่านคิดว่าชาวกาลิลีเหล่านี้เป็นคนบาปมากกว่าชาวกาลิลีทุกคนหรือจึงต้องถูกฆ่าเช่นนี้มิได้เราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับใจเปลี่ยนชีวิตทุกท่านจะพินาศไปเช่นกันแล้วคน18คนที่ถูกหอซิโลอัมพังทับเสียชีวิตเล่าท่านคิดว่าคนเหล่านั้นมีความผิดมากกว่าคนอื่นทุกคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มหรือมิได้เราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับใจเปลี่ยนชีวิตทุกท่านจะพินาศไปเช่นเดียวกันพระเยซูเจ้าตรัสเป็นอุปมาเรื่องนี้ว่าชายผู้หนึ่งปลูกต้นมะเดื่อเทศต้นหนึ่งในสวนองุ่นของตนเขามามองหาผลที่ต้นนั้นแต่ไม่พบจึงพูดกับคนสวนว่าดูสิ3ปีแล้วที่ฉันมองหาผลจากต้นมะเดื่อเทศต้นนี้แต่ไม่พบจงโค่นมันเถิดเสียที่เปล่าเปล่าแต่คนสวนตอบว่านายครับปล่อยมันไว้อีกสักปีหนึ่งเถิดผมจะพรวนดินรอบต้นใส่ปุ๋ยดูสิว่าปีหน้าจะออกผลหรือไม่ถ้าไม่ออกผลท่านจะโค่นทิ้งเสียก็ได้